มาแล้วแบล็คพิงค์ปรากฏตัวกลางสนามกีฬาแห่งชาติน่ารักสดใสสุดๆน่ารักมากพูดไทยรัวๆสิ้นสุดการรอคอยของบลิงค์ไทยที่ในวันนี้จะได้เห็นชมหน้าสี่สาวจีซูเจนี่โรเซ่และลิซ่าแบล็คพิงค์กันชัดๆกับงานคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์เวิลด์ทัวร์บอนพิงค์แบงคอกที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชราไซและขณะนี้ณ สนามกีฬาแห่งชาติก็มีแฟนๆตบเท้าร่วมงานกันอย่างคึกคักล่าสุดมีการเปิดประมูลให้แฟนๆได้เข้าชมรอบซาวด์เช็คซึ่งจะได้เห็นสีสาวแบล็คพิงค์มาร้องโชว์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงงานนี้บอกเลยว่าทั้งสีสาวน่ารักเป็นกันเองมากๆแถมยังรัวภาษาไทยฝากแฟนๆกันไม่หยุด